เอาละครับสวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการถอนตัวอย่างการถอนเหรียญออกจาก Binance นะครับผมหรือ Withdraw นั่นเองก็ให้ทำการล็อกอินเข้าสู่ Binance นะครับถ้าใครยังไม่มีบัญชีก็สมัครได้นะครับมองหาคำว่า Wallet มุมขวามือด้านล่างเนี่ยครับไอ้คำว่า Wallet เนี่ยกดเข้ามาปุ๊บให้ไปที่ Spot ตรงเนี้ยครับ Spot ตรงเนี้ยเสร็จแล้วนะครับให้มองหาคำว่าWithdraw พอกดเข้าไปปุ๊บเราสมมุติว่าผมต้องการถอนเหรียญ BUSD อย่างเงี้ยไปบิตครับผมก็กดเข้าไปถ้าใครหาเหรียญไหนไม่เจอมันพิมพ์ตรงนี้ได้นะพิมพ์ชื่อตรงนี้ได้ผมก็กดเข้าไป BUSD มันจะมี2อันมันจะมี2อย่างอันนี้คือถอนแบบเป็นเน็ตเวิร์กก็คือถอนแบบบล็อกเชนน่ะส่งไปบิตครับส่งไปบิตทัสซ่าอะไรเงี้ยส่วนอันเนี้ยมันเป็นการใช้ ID Pay คือการส่งให้คนที่ใช้ Binance เหมือนกันเขาเรียกว่าใช้ Binance Pay ก็คือสมมุติเพื่อนคนนั้นน่ะใช้ Binance เหมือนกันก็คือโอนผ่าน Binance Pay มันจะไม่โดนค่าธรรมเนียมแต่มันต้องเป็น Binance หา Binance นะถ้าเป็น Binance หา Bitcup ไม่ได้ถ้าเป็น Binance โอนไป Bitcup มันต้องเป็นอันแรกมันต้องเป็นอันแรกไออันที่2เนี่ยมันสำหรับ Binance โอนให้ Binance ด้วยกันอันนี้ Binance โอนไปกระดานเทรดอื่นก็กดเข้าไปอันนี้ Crypto and Network เมื่อกี้มันบอกว่าไงนะมันบอกว่า Send VIA Crypto Network โอเคSend to I know crypto address VS crypto network แต่นี้มันจะเป็น Send to Binance user โอเคโอเคอันนี้แหละทีนี้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเลขที่อยู่กระเป๋าครับอันนี้จะเป็นเครือข่ายที่ใช้ในการส่งอันนี้เป็นจำนวนอันเนี้ยมันจะส่งจากไหนก็ต้องเป็นสปอตอยู่แล้วต้องส่งจากสปอตก็คือกระเป๋าหลักเราไม่ใช่กระเป๋าเทรดเราก็ต้องเลือกเป็น spot wallet เพราะว่าใน funding กระเป๋าลงทุนของเรามันเหลืออยู่แค่นี้ไงคือ Binance มันจะมี2กระเป๋ากระเป๋าของแต่ละคนเลยนะมันจะมี spot กับ funding โอเคครับทีนี้เราก็ต้องไปเอาที่อยู่ปลายทางมาที่เราจะส่งไปผมก็ต้องไปบิตครับไปที่บิตครับเพราะผมจะส่งไปบิตครับหรือถ้าใครจะส่งไปที่อื่นก็ต้องไปเอาที่อยู่มาจากกระดานอื่นนะครับกรณีนี้ผมจะส่งไปบิตครับก็ต้องหาฝากกดเซิร์ชBUSD โอเคเจอละพอเซิร์ชตรงนี้เสร็จกดฝากเราก็จะได้เลขกระเป๋ามาเนาะตรงนี้แหละเราก็จะทำการกด copy ตรงนี้ครับ copy ไปกดปุ่ม copy copy เลขกระเป๋าพอ copy เลขกระเป๋าเสร็จกลับไปที่ Binance เอาเลขกระเป๋ามาวางแล้วก็ Network เราต้องไปดูที่ Bitcup Bitcup มันรองรับ Network อะไรทำไมพอกลับเข้ามา Bitcup มันต้องให้ล็อกอินใหม่ด้วยวะน่าเบื่อว่ะชัดเลยไอ้ห่าเอ้ยเมื่อก่อนไม่เป็นอย่างนี้นี่ในบิตครับมันจะมีให้เลือกเครือข่ายเลือกไม่ได้ฮะมีเครือข่ายเดียวในบิตครับนะครับเครือข่ายมันจะเป็น BEP 20
เราก็ต้องเลือกใน Binance เป็น BEP 20โอเคตรงนี้เราก็ต้องเลือกเป็น BEP 20เป็นเครือข่ายให้ตรงกับ Bit ครับหลังจากนั้นส่งเท่าไหร่กดส่งหมดเลยก็กด Max ไว้มันจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะจ๊ะเนี่ยมันจะมีค่าธรรมเนียมบอกอยู่ตรงเนี้ย 0.7 เนี่ยไอ้คำว่า Network Fee เนี่ยค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 0.7 หลังจากนั้นนะครับเราก็กดส่งครับผมกด Withdraw ปุ่มเหลืองเนี่ยแล้วมันจะให้ไปกดยืนยันในเมลหรืออาจจะถามหา OTP มันเนาะแล้วก็เอามาใส่ให้มันแต่ว่าไอ้เหรียญบางชนิดที่เราจะทำการถอนออกจาก Binance เนี่ยอย่างเช่นเหรียญ IOST เนี่ยมันจะมีเมมโม่ด้วยนะครับเน็ตเวิร์ก IOST อย่างเช่นเหรียญ IOST เนี่ยนี่ก็ล็อกอินใหม่แกอ๋อตายกรณีที่เรามาเอาที่อยู่ปลายทางอะที่อยู่ที่เราจะส่งมาบิตครับอย่างเงี้ยเรามาเอาที่อยู่ที่เราจะส่งมาบิตครับอย่างเงี้ยกดฝากเราก็มันจะมี2ที่อยู่นะเราต้องเอาไปทั้ง2อันเลยก็คือมันจะมีที่อยู่เนี่ย address มันจะเป็นอันนี้นี่ส่วนที่2มันจะเป็น memo มันจะเป็น tag มันจะเป็นอันนี้ต้อง copy ตรงนี้ไปอันตอนแรกเราก็กด copy ตรงนี้ไปวางก่อนแล้วก็ copy ตรงนี้อีกทีนึงไปวาง copy ไว้ปุ๊บไป Binance เครือข่าย IOST ที่อยู่ปุ๊บเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเอาเมมโม่มาให้มันอีกเมมโม่มาไปเอาเมมโม่โอ้น่าเบื่อว่ะมันให้ล็อกเมื่อก่อนมันไม่เป็นแบบนี้นะต้องมาใส่รหัสให้เห็นอีกแต่ไม่สำคัญหรอกอันนี้เป็นแค่รหัสในแอปล็อกอินหน้าเครื่องเฉยตอนล็อกอินก็ถาม two factor อยู่แล้วก็คือมันจะต่างจากเหรียญอื่นนะอย่างบางเหรียญมันจะมีเมมโม่เหมือนกันเถอะเหรียญ IOST อย่างเงี้ยมันจะมีเมมโทีนี้เราก็มา copy memo ตรงนี้ไปโดยการกด copy ไปแล้วก็ไปวางตรงนี้โอเคเนี่ยครับบางเหรียญมันจะต้องใส่เมมโม่ด้วยมันจะไม่เหมือนกันอะบางเหรียญมันก็ไม่มีเมมโม่ต้องใส่อะไรเงี้ยมีโม่มันอ่านว่ามีโม่ใส่มีโม่ผมเรียกเมมโม่มีโม่เมมโม่นีโม่ปลานีโม่รู้จักป่ะนั่นนะครับแล้วทีนี้เราก็ใส่จำนวนที่เราจะส่งไปแล้วก็จากที่ไหนก็กระเป๋าหลักก็คือสปอตวอลเล็ตของเราตอนนี้เรามีอยู่เท่านี้ค่าธรรมเนียมโดน1 IOST ประมาณนั้นครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเท่านี้ครับวิธีถอนอย่าลืมนะครับบางเหรียญมันต้องใส่มีโม่ด้วยแต่บางเหรียญมันไม่มีก็ไม่ต้องใส่วิธีถอนออกวิธีส่งออกจาก Binance เนาะหวังว่าจะเข้าใจเนาะไม่เข้าใจก็ถามมาในเพจได้ครับคลิปนี้ก็ตัดแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ